2วันที่ผ่านมามีข่าวใหญ่เกี่ยวกับธุรกิจระดับโลกของประเทศไทยนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจซึ่งคนไทยจำนวนหนึ่งไม่ค่อยชอบแต่ว่าก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจไทยเป็นกลุ่มทุนไทยไม่กี่กลุ่มจริงๆที่ถือว่าเป็นกลุ่มทุนไทยที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มทุนระดับโลกนั่นคือเรื่องของ CP Group นั่นคือเรื่องของธุรกิจของคุณธนินทร์ เจียรานนท์นักธุรกิจอันดับต้นของไทยคนไทยที่รวยที่สุดคนนึงไปในประเทศแต่ก็เป็นคนไทยที่ต้องยอมรับจริงๆว่ามีคนจำนวนหนึ่งหมั่นไส้บางทีหมั่นไส้โดยมีเหตุผลบางทีหมั่นไส้โดยไม่มีอะไรนอกจากการสร้างวาทกรรมว่า CP กินรวบประเทศไทย CP เป็นเจ้าของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งบอกว่าคุณธนินทร์ เจียรานนท์เป็นเจ้าของทุกอย่างในประเทศไทยไปหมดแล้วมีวาทกรรมหมั่นไส้แบบนี้และ2วันที่ผ่านมาความหมั่นไส้พุ่งถึงขีดสุดพร้อมกับการมีข่าวว่า CP ไทย7-11ที่อินโดนีเซียกลายเป็นกิจการเดียวกันมีข่าวออกมาแบบนี้ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในหนังสือพิมพ์ธุรกิจจำนวนมากพูดแบบเดียวกันว่าคุณธนินทร์ เจียรานนท์ซึ่งเป็นเจ้าของ CP ไทยมีกิจการใหญ่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียนั่นคือ CP อินโดนีเซียและข่าวที่เล่นใหญ่คือบอกแบบนี้ว่า CP อินโดนีเซีย take over 7-11 ของอินโดนีเซียเกิดข่าวใหญ่ขึ้นมาในประเทศไทยทันทีเพราะว่าภาพลักษณ์7-11ในไทยเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าใหญ่มากคนไทยได้ยินข่าวปุ๊บเชื่อมโยงปะติดปะต่อทันทีเซเว่นในไทยใหญ่โตมหาศาลหลายท่านทราบว่าเซเว่นไทยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก 9,500 สาขาและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งพอได้ยินว่าเซเว่นไทยคุณธนินทร์ เจียรานนท์ไปซื้อเซเว่นอินโดปุ๊บภาพของมโนศาสตร์ของการวิเคราะห์เศรษฐกิจมาทันทีเห็นภาพเซเว่นไทยบอกต่อไปว่าเซเว่นอินโดต้องใหญ่เหมือนเซเว่นไทย CP ขยายอาณาจักรกินรวบไปแล้วผมดูบางเว็บไซต์เล่นใหญ่ขนาดนี้นะครับเล่นงานธนินทร์ เจียรานนท์บอกว่ากินรวบประเทศไทยไม่พอข้ามไปกินรวบอินโดนีเซียด้วยวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญออกมานั่นก็คือทางฝั่ง CP ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่มีเรื่องทุกนี้เกิดขึ้นไม่มีการเทคโอเวอร์ไม่มีการซื้อกิจการเซเว่นอินโดเรื่องนี้น่าสนใจยังไงน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ว่า CP ไทยกลุ่มทุนไทยที่ใหญ่เป็นอันดับต้นในประเทศนี้ล้มเหลวหรือเปล่าในการสู้กับธุรกิจบางอย่างโดยเฉพาะธุรกิจในอินโดธุรกิจท้องถิ่นซึ่งต้องยอมรับว่าในประเทศอินโดนีเซียธุรกิจท้องถิ่นแข็งแกร่งมากในประเทศไทย7-11เหมือนกับเป็นธุรกิจร้านค้าปลีกคอมมิวนิสต์สโตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียสถานการณ์ไม่ใช่อย่างนั้นอินโดนีเซียมีธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่แต่ว่าเจ้าพ่อในอุตสาหกรรมค้าปลีกของอินโดรายใหญ่ที่สุดไม่ใช่7-11 7-11ในไทยอาจจะดูใหญ่นะครับแต่ว่า7-11ในอินโดเล็กนิดเดียวมีการประเมินแบบนี้ว่าในอินโดนีเซียมี7-11ต่างๆสาขาทั้งหมดอยู่แค่ประมาณ200กว่าสาขาแต่รายใหญ่ที่สุดของเซเว่นของธุรกิจค้าปลีกธุรกิจร้านสะดวกซื้อในอินโดนีเซียคืออะไรรายใหญ่ที่สุดคือธุรกิจของคนอินโดนีเซียเองนะครับมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้นะครับเป็นธุรกิจของคนอินโดนีเซียเองที่ทำเรื่องค้าปลีกทำเรื่องธุรกิจรายย่อยทำเรื่องสะดวกซื้อมานานคือเครืออัลฟาแมทกับอีกกลุ่มนึงคือเครืออินโดมาเร2กลุ่มนี้มีร้านสะดวกซื้อรวมกันทั้งประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่มากเนี่ยนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศซึ่งใหญ่เป็นอันดับต้นของโลกเนี่ย 14,000 กว่าแห่งอินโดนีเซียไม่ง่ายสำหรับ CP ที่จะเจาะเข้าไปและก่อนหน้านี้มีรายงานของ Fitch Ratings ซึ่งเป็นบริษัทประเมินเศรษฐกิจระดับโลกบอกไว้เลยว่าอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อในอินโดนีเซียไม่แนะนำให้ใครไปลงทุนเหตุผลที่ Fitch Ratings บอกว่าไม่แนะนำให้ใครไปลงทุนมีอยู่2ข้อข้อที่1คือธุรกิจท้องถิ่นแข็งแกร่งมากธุรกิจท้องถิ่นครอบงำอินโดนีเซียอยู่ประมาณ 14,000 กว่าแห่ง7ในอินโดมีไม่ถึง200สาขาแตกต่างกันอย่างเทียบไม่ได้นะครับนี่คือตัวเลขที่เปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าอัลฟาหมัดกับอินโดมาเรมีสาขาทั้งหมดในอินโดนีเซีย 14,000 7อินโดมีแค่175เล็กมากเทียบไม่ได้เลยกับความใหญ่โตของประเทศไทยของ7ในประเทศไทยนั่นคือปัจจัยที่1 CP ไทยประกาศไม่ไปลงทุนแล้วสะท้อนอะไรสะท้อนถึงการพ่ายแพ้การไม่กล้าเผชิญทุนท้องถิ่นอินโดต้องซึ่งต้องถือว่าใหญ่โตมหาศาลจริงๆหรือเปล่าที่ผ่านมา7อินโดเขาทำอะไรกันในการแข่งกับธุรกิจท้องถิ่น7อินโดทำแบบนี้นะครับหากท่านผู้ชมดูภาพที่เราโชว์เมื่อสักครู่นี้คลิปที่ดูเมื่อสักครู่นี้จะพบเลยว่าอัลฟาแมทกับอินโดมาเรเขาทำเป็นคลานสะดวกซื้อจริงๆภาพของ7ในเมืองไทยเนี่ยอย่าไปคิดว่า7อินโดในอินโดเป็นแบบเดียวกัน7อินโดเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นร้านขายของแบบเหมือนเมืองไทยด้วยแต่ว่าสิ่งที่เป็นมากกว่านั้นไม่ใช่เป็นร้านขายของแต่มันเป็นเหมือนคาเฟ่มันเป็นสถานที่ที่วัยรุ่นไปนั่งแฮงเอาท์กันมีการขายข้าวกล่องมีการในดูในภาพนี้เห็นไหมฮะนี่เป็นสกู๊ปของนิวยอร์กไทม์ซึ่งเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะครับแล้วทุกคนที่เคยไปอินโดผมไปบ่อยผมจำได้เลยว่า
เซเว่นอินโดไม่ใช่แบบที่เราเห็นในเมืองไทยแต่เป็นสภาพของร้านอาหารที่คล้ายๆคาเฟ่คนนั่งกินแล้วคนก็มานั่งคุยงานคนก็มานั่งทำเรื่องต่างๆสอนการบ้านกันเซเว่นที่อินโดคล้ายๆกับร้านกาแฟเก๋ไก่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเซเว่นอินโดไม่ใช่ธุรกิจที่เซเว่นในเมืองไทยหรือ CP ไทยมีความถนัดเป็นธุรกิจกึ่งๆร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่ามีเรื่องของความผูกพันกับคนท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากณเวลานี้สิ่งที่เซเว่นอินโดทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เซเว่นในเมืองไทยไม่ทำเขาใช้เซเว่นฝึกอบรมคนให้มีทักษะในการทำเรื่องไอทีมีทักษะเรื่องเทคโนโลยีตอบโจทย์ที่อินโดนีเซียเนี่ยกำลังเป็นประเทศที่ทั่วโลกมองว่าจะเป็นตลาดเกิดใหม่ด้านไอทีที่ใหญ่สุดรองจากจีนหรืออินโดรองจากจีนหรืออินเดียอินโดเป็นประเทศที่คนกำลังมองว่าจะเป็นประเทศศูนย์กลางของของธุรกิจอินดัสทรีไอทีอันดับต้นของโลกนี้เช่นเดียวกับจีนและอินเดียเพราะสิ่งที่เซเว่นอินโดทำไม่ใช่ค้าปลีกแบบที่เซเว่นไทยทำหรือ CP ไทยทำแล้วถนัดแต่เขาทำธุรกิจร้านอาหารซึ่งเซเว่นไทยอาจจะไม่มีความถนัดเขาทำธุรกิจเปิดสถานที่ให้คนได้มาใช้เพื่อเทรนความสามารถด้านไอทีด้านเทคโนโลยีในเวลานี้อินโดนีเซียเกิดสิ่งที่เรียกว่าโคดดิ้งมัมคือแม่ที่กลางวันมีงานอื่นทำแต่พอกลางคืนไปสุมตัวหัวรวมตัวกันตามเซเว่นฝึกการเขียนโค้ดทางด้านคอมพิวเตอร์เขียน HTML ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อจะเข้าสู่อุตสาหกรรมไอทีที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆในอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นการปฏิเสธข่าวของ7-11ของ CP ไทยเรื่องนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรมีนัยยะสำคัญ2สำข้อด้วยกันข้อที่1ทุนไทยCP อาจจะใหญ่มากในประเทศไทยอาจจะประสบความสำเร็จในการย้ายไปลงทุนในประเทศต่างๆแต่ในกรณีของอินโดนีเซียเหมือนกับว่า CP ไทยตระหนักว่ามันมีวัฒนธรรมมันมีไลฟ์สไตล์บางอย่างของคนอินโดนีเซียอยู่ซึ่งCP ไทยไม่กล้าเข้าไปเจาะมันอาจจะเป็นเรื่องเชื้อชาตินิยมก็ได้เพราะในช่วงที่ผ่านมาอินโดนีเซียเพิ่งมีการออกกฎหมายใหม่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นรายได้หลักของร้านสะดวกซื้อทุกแห่งทั่วโลกคล้ายๆกันวัฒนธรรมอิสลามความเป็นชนชาตินิยมเชื้อชาตินิยมของอินโดนีเซียอาจจะมีผลให้ธุรกิจ CP ซึ่งมีความเป็นภาพธุรกิจจีนธุรกิจของคนไทยไม่กล้าเข้าไปแข่งหรือเปล่าในธุรกิจที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งทุนท้องถิ่นแข็งแกร่งและความเป็นชาตินิยมของคนอินโดนีเซียรุนแรงณวันนี้ต้องบอกว่าคุณธนินทร์เจียวรานนท์ตัดสินใจถูกที่ไม่ไปยุ่งกับเซเว่นอินโดนีเซียไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นครั้งแรกๆก็ได้ที่ CP พ่ายแพ้ในสมรภูมิของการสู้ศึกกับทุนท้องถิ่นในประเทศอื่นอย่างที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะคุยอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของแจ็คมาแจ็คมาเป็นไอดอลเป็นฮีโร่และเป็นนักอนาคตศาสตร์ของโลกวันนี้แจ็คมาพูดถึงทิศทางของโลกใน30ปีข้างหน้าพูดถึงแบบไหนพูดถึงแล้วคนไทยต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับครับผมคิดว่าในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาต้องถือว่าแจ็คมาเป็นคนสำคัญอันดับต้นของโลกเทียบเท่ากับบิลเกสเทียบเท่ากับมาร์คซักเคอร์เบิร์กและแน่นอนว่าเทียบเท่ากับตัวแจ็คมาเองเฉพาะในประเทศไทยเองเฉพาะในอาเซียนเองมีหลายประเทศเหลือเกินที่อยากดึงแจ็คมาเข้าไปไทยอยากดึงเขาเข้ามามาเลเซียได้ตัวเขาไปแล้วอินโดนีเซียตอนแรกก็อยากจะชวนแจ็คมาไปเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจกับโจโกวีแน่นอนว่าทั้งไทยและอินโดนีเซียล้มเหลวแจ็คมาไปมาเลเซียหอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่ไปแต่วิสัยทัศน์ของคนระดับนี้วิสัยทัศน์ที่ทั่วโลกอยากได้เขาไปเป็นที่ปรึกษาอังกฤษยังอยากได้แจ็คมาไปมันมีอะไรให้น่าติดตามน่าค้นคว้าน่าศึกษาอยู่เสมอและในช่วง2วันที่ผ่านมาแจ็คมาเขาไปกล่าวปาฐกถานะครับเป็นการปาฐกถาในที่สัมมนาที่เรียกว่า Entrepreneurship Conference ที่จีนเป็นการสัมมนาเป็นการประชุมใหญ่ของผู้ประกอบการในจีนทุกคนรู้ว่าจีนกำลังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เติบโตน่าตื่นเต้นที่สุดในโลกแจ็คมานักธุรกิจระดับโลกที่คนทั้งโลกมองว่าเขาจะคุมเศรษฐกิจโลกเนี่ยไปพูดที่จีนบ้านเกิดของเขาเองแล้วพูดเรื่องของทิศทางโลกในอนาคตน่าสนใจยังไงน่าสนใจเพราะเขากำลังพูดเรื่องแบบนี้นะครับเขากำลังบอกว่าโลกกำลังถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่แจ็คมามีคุณลักษณะ2 3อย่างซึ่งคนมีวิสัยทัศน์เขามีกันข้อที่1คือขายของเก่งนะครับข้อที่2คือนำเสนอตัวเองเก่งแต่ข้อที่3คือมีความสามารถในการฉายภาพอนาคตจะเป็นอย่างไรโลกต้องเดินไปอย่างไรและทุกครั้งแจ็คหม่าบอกตลอดเวลาว่าต้องหาตำแหน่งของเราในโลกให้เจอต้องมองให้เจอว่าโลกเป็นแบบนี้เราจะเป็นแบบไหนในงานนี้แจ็คหม่าเขาพูดอะไรเขาบอกแบบนี้ว่าโลกกำลังถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยังไงเขาบอกแบบนี้ต่อไปนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่โลกเกิดจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่เราเกิดด้วยอุตสาหกรรมไอทีมันจะมีความเปลี่ยนแปลง2ขั้นเกิดขึ้นมาขั้นที่1จะเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบที่ณเวลานี้เราเห็น
ความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นักวิชาการหรือคนที่ทำเรื่องเศรษฐศาสตร์เรียกว่า disruptive economy คือการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้ทุกอย่างปั่นป่วนอุตสาหกรรมสื่อตอนแรกคนอ่านหนังสือพิมพ์ตอนแรกคนดูทีวีเจอการเติบโตของสมาร์ทโฟนเข้าไปเจอการเติบโตของโซเชียลมีเดียเข้าไปอุตสาหกรรมสื่อมีปัญหาคนอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นเล่มน้อยลงคนดูทีวีจากหน้าจอน้อยลงนั่นคือสัญญาณของ disruptive economy แจ็คมาบอกว่าประวัติศาสตร์โลกเป็นแบบนี้ขั้นตอนที่1มันจะเกิด disruptive economy อย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละ20ปีจะเกิดเพราะฉะนั้นเราอยู่ในภาวะแบบนี้แต่30ปีหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร30ปีหลังจากนั้นจะเป็นช่วงที่โลกทั้งโลกเปลี่ยนใหญ่จากเทคโนโลยีแบบใหม่ที่มันเกิดและมันทำให้โลกปั่นป่วนคนเก่าๆล้มหายตายจากไปอุตสาหกรรมฟิล์มล้มหายตายจากไปอุตสาหกรรมหนังสืออุตสาหกรรมซีดีอุตสาหกรรมโรงหนังกำลังจะล้มหายตายจากไปแต่30ปีซึ่งแจ็คหม่าบอกว่าเขาคือคนแห่งอนาคต30ปีจะเป็นเรื่องของโลกใหม่แต่แจ็คหม่าบอกแบบนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกแบบนี้ว่า30ปีข้างหน้ามนุษย์ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเขาบอกว่า30ปีข้างหน้าโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์มากกว่าความสุขเขาบอกว่ามันจะเกิดความขัดแย้งสังคมที่จะมีผลต่อทุกอุตสาหกรรมและทุกวิถีชีวิตแจ็คหม่าบอกว่า3ทศวรรษข้างหน้าเป็น3ทศวรรษที่มนุษย์ต้องปรับตัวหากไม่ปรับตัวคุณเป็นซากเดนทางประวัติศาสตร์เป็นขยะทางประวัติศาสตร์เป็นผู้พ่ายแพ้ทางประวัติศาสตร์ทำไมถึงเป็นแบบนั้นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะครอบงำโลกอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า artificial intelligence AI จะครอบงำโลกเขาบอกขนาดนี้นะครับว่าอีก30ปีข้างหน้า CEO ที่เก่งที่สุดในโลกไม่ใช่มนุษย์แต่จะเป็นหุ่นยนต์ทำไมแจ็คหม่าในเรื่องหุ่นยนต์ทำไมแจ็คหม่าในเรื่อง artificial intelligence และวิสัยทัศน์ที่ทั่วโลกและประเทศไทยควรมีอีก30ปีข้างหน้าคืออะไรวิสัยทัศน์ที่ควรมีคือแบบนี้เขาบอกต่อว่าโลกมันจะอยู่ในโลกของการเป็นออโตเมติกมากขึ้นเป็นโลกที่หุ่นยนต์อย่างที่เราเห็นในเมืองจีนเนี่ยทำทุกอย่างมากขึ้นหุ่นยนต์จินตภาพของเราเป็นหุ่นที่เดินไปเดินมาแบบหนัง Star Wars แต่หุ่นยนต์จริงๆที่เกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นแบบอย่างนี้คือทำงานแทนมนุษย์ในเรื่องต่างๆไม่มีหุ่นยนต์แบบรูปร่างเหมือนในหนังฮอลลีวูดแต่เป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานแทนมนุษย์ทุกเรื่องและเขาบอกต่อไปว่า30ปีข้างหน้าหุ่นยนต์เหล่านี้แทนมนุษย์แทนมนุษย์โดยเฉพาะคนที่ไม่มีทักษะแรงงานที่ไม่มีทักษะจะถูกหุ่นยนต์แทนที่ทั้งหมดและมันจะสร้างความขัดแย้งทางสังคมวิสัยทัศน์ของโลกคือทำอย่างไรให้คนในอีก30ปีข้างหน้าไม่เผชิญความทุกข์จากโลกซึ่งอย่างไรก็ตามจะต้องเดินไปในเส้นทางนี้วิสัยทัศน์ของโลก30ปีข้างหน้าวิสัยทัศน์ของประเทศ30ปีข้างหน้ามีมากกว่าเรื่องความมั่นคงมีมากกว่าเรื่องการแย่งอำนาจรัฐมีมากกว่าเรื่องใครจะเป็นนายกใครควรจะเป็นรัฐบาลเรื่องนั้นเป็นการเมืองของอดีตแต่ในโลกอนาคตมนุษย์จะอยู่กับความขัดแย้งแบบนี้และหากคุณอยากสร้างสังคมคุณอยากสร้างความเจริญคุณต้องสร้างการศึกษาให้คนณวันนี้ณปี2560มีอนาคตอยู่อย่างมีความสุขในปี2590แจ็คหม่าพูดในบริบทแบบนี้ก็คือว่าจีนกำลังเป็นประเทศที่มีการผลิตหุ่นยนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจีนเติบโตด้านการใช้อุตสาหกรรมหนักหน่วงจริงๆปี2011จีนมีการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 หน่วย2012ทรงๆอยู่ที่ 30,000 2013ขยับมาเป็นเกือบ 40,000 2015นะครับก็คือปี2558เนี่ยขยับมาอยู่ที่เกือบ 70,000 หน่วยภายในระยะเวลาเพียง5ปี4ปีการใช้หุ่นยนต์เพื่อประกอบการผลิตแทนแรงงานมนุษย์ในจีนเพิ่มขึ้นถึงเกือบ2เท่าตัวจาก 10,000 เกือบ7เท่าตัวจาก 10,000 หน่วยเป็น 70,000 หน่วยฟังดูแล้วเหมือนเยอะแต่จริงๆจีนเพิ่มตัวการอัตราเพิ่มของการเพิ่มหุ่นยนต์ในจีนถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับอเมริกาและเยอรมันด้วยซ้ำไปผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าในอีก30ปีข้างหน้าวิสัยทัศน์ที่ประเทศไทยควรมีคือเศรษฐกิจมันจะเดินไปแบบนี้อุตสาหกรรม IT อุตสาหกรรมที่ผลิตด้วยหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์การพัฒนาประเทศการออกแบบประเทศต้องคิดถึงโจทย์แบบนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงานมนุษย์ปัญหาการว่างงานจะตามมาและนอกจากนั้นปัญหาที่แจ็คหม่าชี้ไม่ใช่แค่เรื่องการว่างงานแม้กระทั่งมนุษย์ที่มีงานทำมนุษย์จะมีชั่วโมงการทำงานน้อยลงมนุษย์จะมีวันทำงานน้อยลงแจ็คหม่าพูดเรื่องนี้คล้ายๆกับที่ผู้บริหาร Tesla และ SpaceX พูดนะครับเอลอนมัสก์ผู้บริหาร SpaceX ซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับต้นของโลกนะครับ Tesla เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ก้าวหน้าที่สุดของโลกไปแล้วทำรถยนต์ด้วยพลังงานไฟฟ้าไปแล้วล้วนๆจะส่งคนขึ้นอวกาศไปแล้วเนี่ยเคยพูดไว้แบบเดียวกันว่าในอนาคตต่อไปนี้เนี่ยอีกไม่นานเนี่ยมนุษย์จะทำงานแค่สัปดาห์ละ4วันและแต่ละวันมนุษย์อาจจะทำงานแค่วันละ3ชั่วโมงฟังดูดี
ฟังดูดีเหมือนกับทุกคนจะนอนอยู่บ้านยังมีความสุขได้มากขึ้นแต่มัสบอกว่าไม่ใช่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าหนึ่งก็คือคนว่างงานจะมากขึ้นแปลความต่อไปว่ายังไงอีกนอกจากคนว่างงานจะมากขึ้นคนที่มีงานทำคุณจะมีวันทำงานน้อยลงคุณจะมีชั่วโมงการทำงานน้อยลงและในที่สุดปัญหาสังคมตามมาเพราะมนุษย์จะมีชั่วโมงการทำงานน้อยลงมีรายได้จากการทำงานน้อยลงคนจนจะไม่มีงานมากขึ้นนี่คือวิสัยทัศน์ที่ต้องเห็นในการสร้างชาติสร้างอนาคตวิสัยทัศน์30ปีข้างหน้าต้องตอบโจทย์ใหญ่ของโลกว่าจะเดินไปสู่ทิศทางที่แจ็คมาพูดให้ได้มีมากกว่าเรื่องความมั่นคงมีมากกว่าเรื่องการเมืองซึ่งเป็นเรื่องเก่าๆไม่มีประโยชน์ต่อโลกในอนาคตเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกันเรื่องซึ่งเหมือนเป็นเรื่องเก่าๆนะครับแต่เป็นเรื่องที่เดือดแล้วจริงๆเกาหลีเหนือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีเรือดำน้ำอาวุธนิวเคลียร์ลำใหม่เข้าร่วมฝึกรบเตรียมเจอเกาหลีเหนือแล้วเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับและต้องบอกว่านักวิเคราะห์ต่างประเทศเองมองคล้ายๆกันว่าถึงแม้เวลานี้สงครามอาจจะยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดแต่การเตรียมความพร้อมชนวนการซ่องสุมกำลังการเตรียมเผชิญหน้ามันไม่เคยหยุดนิ่งวันนี้มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นมา2เรื่องและชี้ทิศทางอีกว่าเรื่องเกาหลีเหนือยังเป็นฮอตสปอตยังเป็นจุดเดือดของโลกเรื่องที่1คืออะไรเรื่องที่1คือสหรัฐอเมริกาส่งเรือดำน้ำอีกลำหนึ่งเข้าไปที่ท่าเรือปูซานของเกาหลีใต้แล้วเรือดำน้ำที่สหรัฐอเมริกาส่งไปวันนี้จริงๆเป็นเรือดำน้ำที่เข้าไปตามวาระปกติแต่วาระปกติในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมีความไม่ปกติเกิดขึ้นเพราะไปตามวาระปกติแต่ไปทำเรื่องการร่วมซ้อมรบไปทำร่วมซ้อมรบกับกองเรืออามาดาไปทำร่วมเรื่องซ้อมรบกับเรือวิลสันเรือที่เข้าไปรอบนี้คือเรือขนาดใหญ่ USS Marshall เป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่น่าสะพรึงกลัวน่าสะพรึงกลัวเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่มีขีปนาวุธโทมาฮอคนำวิถี154ลูกอยู่ด้วยมีทหารสำหรับรบอยู่บนเรือดำน้ำ60คนและยังมีเรือขนาดเล็กประจำการอยู่เรือดำน้ำ USS Marshall ด้วยณเวลานี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ที่เกาหลีเหนือคาบสมุทรเกาหลีเหนือร่องรอยของจุดเดือดน่ากลัวจริงๆนั่นคือร่องรอยที่1การเคลื่อนของเรือดำน้ำ USS Marshall เคลื่อนไปสมทบกับเรือกองเรืออามาดาเรือพิฆาตของอเมริกาซึ่งอยู่ในนั้นแล้วอยู่คาบสมุทรเกาหลีแล้วใกล้ๆจะมาถึงแล้ว6ลำอยู่ตรงนั้นและเรือพิฆาตของญี่ปุ่นอีกนั่นคือความเคลื่อนไหวด้านกำลังลบความเคลื่อนไหวนอกจากเรื่องกำลังลบด้านเสนาธิการเป็นยังไงโดนัลด์ทรัมป์เรียกเซเนเตอร์เรียกวุฒิสมาชิกของอเมริกาเข้าไปทำสิ่งที่เรียกว่าเพรสบรีฟฟิ้งหรือว่าคำชี้แจงสถานการณ์เกาหลีเหนือเรียกแบบใหญ่เพราะเรียกวุฒิสมาชิกไปที่ทำเนียบขาว100คนปกติการทำเพรสบรีฟฟิ้งหรือการเรียกชี้แจงสถานการณ์โดยประธานาธิบดีเป็นเรื่องปกติแต่คราวนี้เรียกไประดับ100คนและคนที่จะต้องไปมีแต่รายใหญ่ๆนะครับมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอเมริกาในเจมส์แมทติสมีทั้งผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติของอเมริกาในแดนโค้ดและมีทั้งนายพลโจเซฟดันฟอร์ดซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเสนาธิการร่วมทางการทหารของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นมีทั้งฝ่ายการเมืองด้านต่างประเทศฝ่ายการเมืองด้านกลาโหมมีทั้งฝ่ายการเมืองด้านข่าวกรองและมีฝ่ายข้าราชการประจำด้านเสนาธิการทหารเป็นการขยับ2เรื่องพร้อมๆกันเรื่องที่1 USS Michigan ไปแล้วเรื่องที่2คือการประชุมใหญ่การประชุมยังไม่เป็นทางการของวุฒิสมาชิกโดนัลด์ทรัมป์เรียกเองไปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้เกิดในบริบทของอะไรขอดูลำดับเหตุการณ์ในเดือนเมษายนซึ่งชี้ชัดๆว่าเรื่องนี้แสดงจุดสะสมแสดงการเผชิญหน้าแสดงการหลุมรวมของร้อมรวมของการปะทะของเหตุปัจจัยต่างๆ16เมษายนเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธบางคนบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่สำเร็จไม่ใช่สาระสำคัญการทดลองมีนัยยะเสมอว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆวันนี้ไม่สำเร็จวันหน้าสำเร็จได้ไม่ใช่ประเด็น18เมษายนเกิดอะไรขึ้นกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีการประกาศซ้อมยิงเรื่องนี้เราพูดในโอเวอร์วิวไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศซ้อมยิงซ้อม2ครั้งเป็นปฏิบัติการทางทะเลครั้งหนึ่งและปฏิบัติการเพื่อยิงในเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งในปลายเดือนพฤษภาคมจะมีการฝึกเป็นการฝึกแบบใหม่เตรียมยิงจากแคลิฟอร์เนียและอลาสก้าตอบโต้ขีปนาวุธเกาหลีเหนือพัฒนาการของการฝึกท่านผู้ชมฟังให้ดีๆเป็นการฝึกเพื่อจะยิงจากแคลิฟอร์เนียและอลาสก้าไปเกาหลีเหนือแสดงถึงความจริงจังของอเมริกาไม่ใช่เรื่องเล่นๆเตรียมซ้อมฝึกยกระดับการฝึกในปลายเดือนพฤษภาคม
21เมษายนเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกในเมืองไทยคนไม่ค่อยพูดกันแต่เรื่องนี้ใหญ่เพราะว่าญี่ปุ่นส่งเรือพิฆาต2ลำเข้าร่วมฝึกกับเรืออเมริกาเข้าร่วมฝึกกับกองเรืออามาด้าเข้าร่วมฝึกซ้อมรบกับ US Carl Wilson และเป็นการร่วมฝึกที่ส่งเรือสำคัญเป็นเรือใหม่ซึ่งสร้างขึ้นมาลำนึงไม่เกิน7ปีเรือซามิดาเละและเรืออาชิกาล่าร่วมฝึกเหตุผลที่ร่วมฝึกชัดเจนบอกว่าเป็นการฝึกยุทธวิธีใหม่ๆเพื่อป้องกันการลุกลามของเกาหลีเหนือให้เหตุผลชัดเจน21เมษายน20ญี่ปุ่นส่งเรือพิฆาตฝึกกับอเมริกา18เมษายนอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีการเตรียมพัฒนาการฝึกซ้อมซึ่งญี่ปุ่นเป็นคนร่วมพัฒนาอาวุธกับอเมริกาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาแนบแน่นมาก18ถึง21ชัดเจนหลังจากนั้น24เมษายนประธานาธิบดีทรัมป์โทรหาประธานาธิบดีจีนในสีจิ้นผิงว่าสถานการณ์เกาหลีเหนือมันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆทรัมป์โทรหาผู้นำจีนโทรเพื่ออะไรเพื่อส่งสัญญาณไปยังผู้นำจีนว่าจะทำอะไรก็รีบทำจะเตือนเกาหลีเหนือจะออกมาตรการทางเศรษฐกิจกดดันเกาหลีเหนือให้หยุดทดลองนิวเคลียร์ก็ต้องรีบทำ25เมษายน USS มิชิแกนเข้าร่วมฝึกรบอย่างที่เราเล่าไปแล้วและ26เมษายนทั้งเชิญวุฒิสมาชิกเข้าร่วมประเมินสถานการณ์เกาหลีเหนือทั้งหมดที่เกิดภาพขึ้นมานี้คือภาพของสถานการณ์ที่มีร่องรอยของการเผชิญหน้าร่องรอยของการปะทะร่องรอยของการเกิดความขัดแย้งทุกอณูพันธมิตรเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแท็กทีมกันหนักแน่นจริงๆทำไมแท็กทีมกันหนักแน่นเพราะว่ามีรายงานข่าวแบบนี้นะครับว่ามีการประเมินจากฝั่งโดนัลด์ทรัมป์ฝั่งผู้เชี่ยวชาญของอเมริกาว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดระดับที่เกาหลีเหนือสามารถสร้างขีปนาวุธได้ทุก6สัปดาห์ทุก6สัปดาห์คือทุกเดือนครึ่งแล้วใครที่ประเมินแบบนี้คนที่ประเมินแบบนี้คือศาสตราจารย์ซิกเฟรดเฟรเกอร์ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านการพัฒนานิวเคลียร์ที่สแตนฟอร์ดได้ไปดูงานที่เกาหลีเหนือ7ครั้งประเมินแบบนี้ว่าเกาหลีเหนือมีศักยภาพที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆแฮกเกอร์บอกแบบนี้ว่าเกาหลีเหนือเรียนรู้เรื่องขีปนาวุธและเรื่องนิวเคลียร์ไปมากเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือมีศักยภาพที่จะสร้างขีปนาวุธคุกคามโลกได้จริงๆเดี๋ยวเราจะหาโอกาสกลับมาพูดเรื่องนี้กันใหม่เพราะว่าเรื่องของขีปนาวุธเกาหลีเหนือมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ที่แน่ๆการพัฒนานิวเคลียร์มีจริงการพัฒนาวิสัยพิสัยการยิงเกาหลีเหนือด้านขีปนาวุธมีอย่างหนักหน่วงจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องต้องติดตามว่าตกลงทรัมป์เชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าเกาหลีเหนือสร้างขีปนาวุธได้เร็วขนาดนี้ท่าทีของทรัมป์เหมือนทรัมป์เชื่อหากทรัมป์เชื่อน่าติดตามว่าเกาหลีเหนือสถานการณ์ทั้งหมดจะเดินหน้าไปสู่การใช้กำลังอาวุธในระยะอันใกล้เมื่อไหร่กันติดตามอาวุธใหม่ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับทางช่อง Voice TV 21เวลา 19:00 น.และออกอากาศคู่ขนานทาง Facebook Live Page Voice TV 21เวลา 19:00 น.เช่นเดียวกันครับ